ช่วงนี้สังคมไร้เงินสดมีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นนอกจากโมบายแบงกิ้งแล้วบัตรอิเล็กทรอนิกส์ก็เช่นกันปัจจุบันคนไทยมีบัตรพลาสติกรวมกัน112ล้านใบแบ่งเป็นบัตรเดบิตมีผู้ถือบัตรมากที่สุดกว่า77ล้านใบรองลงมาบัตรเครดิต24ล้านใบบัตร ATM 10ล้านใบปัจจุบันระบบขนส่งสาธารณะในกรุงเทพและปริมณฑลสามารถใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตจ่ายแทนเงินสดผ่านระบบที่เรียกว่า EMV Contactless ได้แล้วอาทิรถประจำทางขสมกที่มีเครื่อง EDC กว่า 3,000 คันรถประจำทางไทยสมายบัสบางเส้นทางที่มีเครื่อง EDC เรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า My Smart Ferry รถไฟฟ้าสายสีแดงบางซื่อตลิ่งชันและบางซื่อรังสิตส่วนรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงใช้ได้เฉพาะบัตรเครดิตที่ออกในประเทศไทยทุกธนาคารบัตรเดบิตเฉพาะธนาคารกรุงไทยบัตรเพลย์เป๋าตังเปส่วนรถไฟฟ้า BTS แม้ยังต้องใช้บัตรแรบบิทเหมือนเดิมแต่สามารถนำข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตไปผูกกับบัญชีแรบบิทไลน์เพย์และผูกกับบัตรแรบบิทจะได้หักเงินจากบัญชีที่ผูกกับบัตรโดยตรงไม่ต้องเติมเงินยกเว้นรถโดยสารสมาร์ทบัสและเรือโดดเจ้าพระยายังต้องเติมเงินและชำระเงินผ่านบัญชีบัตรแรบบิทเท่านั้นแต่ถ้าไม่อยากพกบัตรแรบบิทมากกว่า1ใบสามารถเติมเงินแล้วจ่ายค่าโดยสารในบัตรใบเดียวกันได้ส่วนรถไฟฟ้า Airport Rail Link ยังต้องแลกเหรียญโดยสารหรือใช้บัตรโดยสารเฉพาะของ Airport Link เหมือนเดิมขณะที่ทางด่วนและทางพิเศษสามารถใช้ได้6สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษศรีรัตน์ทางพิเศษอุดรรัตยาทางพิเศษศรีรัตน์วงแหวนตะวันตกทางพิเศษกาญจนาภิเษกและดอนเมืองโทเวแต่ทางพิเศษบูรพาวิถีมอเตอร์เวย์ใช้เงินสดเหมือนเดิมสำหรับระบบ M4 ด่านทับช้างและด่านธัญบุรีสามารถผูกบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตในบัญชี M4 ได้ทั้ง Visa Mastercard JCB ทั้งในและต่างประเทศแล้ววิ่งก่อนจ่ายทีหลังโดยหักจากบัญชีที่ผูกกับบัตรได้เลยส่วนการซื้อตั๋วรถทัวร์สามารถใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตซื้อตั๋วออนไลน์ได้ทั้งบกส999นครไชยแอร์สมบัติทัวร์ส่วนรถไฟลฟทใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตซื้อตั๋วได้ผ่านระบบดีทิเกตทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันส่วนสถานีรถไฟขนาดใหญ่ที่มีเครื่อง EDC อาจมีขั้นต่ำเช่น500บาทขึ้นไปควรสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนซื้อตั๋วจะเห็นได้ว่าบัตรเครดิตที่ใช้รูดซื้อของในชีวิตประจำวันหรือบัตรเดบิตที่ใช้กดเงินสดมีประโยชน์มากกว่าที่คิดหากเราใช้บัตรแทนเงินสดสามารถเดินทางได้รวดเร็วไม่ต้องซื้อตั๋วโดยสารไม่ต้องรอเดินทอนแค่แตะแล้วผ่านขอเพียงแค่วงเงินในบัตรหรือเงินในบัญชีเพียงพอเท่านั้น